ายิมนาสติกลีลาประกอบดนตรีได้เริ่มขึ้นในศตวรรษที่19เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2443โดยเริ่มจากการเป็นยิมนาสติกเพื่อการศึกษาผู้คิดค้นที่แท้จริงเป็นนักการศึกษาชาวสวิตเซอร์แลนด์ชื่อชาร์ลส์ดาวโครสซึ่งเป็นผู้สร้างวิทยาลัยครูเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะ2แห่งคือวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์และวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งวิทยาลัยทั้ง2แห่งนี้เป็นแหล่งที่มีการฝึกฝนยิมนาสติกประกอบจังหวะขึ้นเป็นครั้งแรกจากนั้นได้มีการคิดค้นเพิ่มเติมในเยอรมันโดยโรดอล์ฟโบดาซึ่งศึกษาต่อยอดมาจากดาวโครสและต่อมาลูกศิษย์ของเขาได้จัดตั้งโรงเรียนของตนเองเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเต้นรำและยิมนาสติกที่อาศัยดนตรีประกอบโดยเริ่มมีการใช้เครื่องดนตรีและริเริ่มการฝึกประกอบลูกบอลห่วงฮูลาฮูปและโยนไม้เขาได้คิดท่าทางต่างๆซึ่งเป็นของใหม่และมีลักษณะตื่นเต้นผสมกับความสวยงามขึ้นมาสำหรับประเทศไทยนั้นกีฬายิมนาสติกลีลาได้แพร่หลายเข้ามายังประเทศไทยพร้อมๆกันทั้งประเภทลีลาและประเภทศิลป์กีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาที่แสดงความสามารถเฉพาะบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องขนาดรูปร่างหรือน้ำหนักตัวและไม่มีการปะทะจึงเหมาะแก่คนไทยที่โดยเฉลี่ยมีรูปร่างเล็กอยู่แล้วจึงมีการยื่นเรื่องราวพร้อมทั้งระเบียบข้อบังคับขอจัดตั้งสมาคมยิมนาสติกไปยังกองวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปลายปีพ.ศ. 2509และอีก2ปีต่อมาจึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยขึ้น